สวัสดีค่ะทุกคนเห็นไหมคะอันนี้คือชุดทำงานนะคะเข้าตึกที่มีโควิดนะคะก็มี1 2 3แล้วก็4นะคะก็จะอย่างเงี้ยทั้งตัวเราไปตรวจโควิดมาแล้วก็เจอเราเองเป็นโพซิทีฟเป็นโควิดเพิ่งหายทำงานกลับไปทำงานวันที่4มกราใช่ไหมคะแล้วก็ได้รับวัคซีนวันที่7เลยฉีดเสร็จใช่ไหมคะเขาก็จะให้เรานั่ง15นาทีเพื่อดูว่าเรามีปฏิกิริยาอะไรหรือเปล่าแต่ของหนูอะประมาณ10นาทีอะรู้สึกแบบมึนๆหัวตอนที่ตัวเองอะรู้ว่าติดโควิดเนี่ยรักษาตัวยังไงบ้างคะพี่มอสหนูคือยาที่บ้านนะคะหนูกินตามที่มีที่บ้านจริงๆมอสนะคะวัชราวรรณวรรณค่ะคือตอนนี้มีหลายคนถามมอสมานะคะว่าสถานการณ์โควิดในอเมริกาเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ในอเมริกาก็ไม่ได้ดีขึ้นนะคะตอนนี้ยอดคนติดเชื้อโควิดในอเมริกาเนี่ยมีมากกว่า20ล้านคนนะคะตอนนี้มอสว่าทั้งโลกของเราเนี่ยกำลังเจอกับปัญหาโควิดแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ดีขึ้นนะคะอย่างในเมืองไทยเองตอนนี้สถานการณ์ก็เหมือนเป็นโควิดระลอก2นะคะก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยแต่ว่าสิ่งที่จะมาช่วยให้โควิดตอนนี้หายไปจริงๆจากโลกของเราความหวังเดียวก็คือวัคซีนค่ะที่เมืองไทยเดือนหน้านะคะกลางเดือนกุมภาพันธ์เห็นว่าหมอได้ข่าวมานะคะว่าจะได้รับวัคซีนป้องกันโควิดด้วยส่วนในอเมริกาเองนะคะก็ได้รับวัคซีนมาแล้วนะคะตั้งแต่ต้นเดือนที่แล้วนะคะธันวาคมปี2020นะคะก็หลายคนก็อยากรู้ว่าคนที่ได้รับฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยเป็นยังไงต้องบอกว่ามอสอ่ะยังไม่ได้รับนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางการของอเมริกาเนี่ยเขามีการฉีดให้เฉพาะคนที่ทำงานเกี่ยวกับออนไลน์บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็คนที่มีอายุมากกว่า75ปีขึ้นไปก่อนนะคะที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะแล้วมอสอ่ะก็ได้รู้จักกับน้องที่เขาทำงานเกี่ยวกับออนไลน์และน้องเขาคนนี้นะคะก็เพิ่งไปรับวัคซีนมาด้วยเดี๋ยววันนี้นะคะมอสจะวิดีโอคอลคุยกับน้องเขานะคะว่าได้รับวัคซีนมาเข็มแรกเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างอาการผลข้างเคียงเป็นยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปคุยกับน้องเขากันค่ะสวัสดีค่ะน้องเทสสวัสดีค่ะพี่หมอสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะฝั่งโน้นหนาวมากค่ะซีสแบบลบ7ค่ะลบ7อันนี้คือที่เมืองไหนนะลบ7ชิวๆที่รัฐไอโอวาค่ะพี่หมอเพิ่งได้รับวัคซีนมาใช่ไหมใช่ใช่ค่ะวันที่7มกราเลยสดๆร้อนๆคือน้องเทสอะหลายคนอาจจะคุ้นหน้านะคะเพราะว่าช่วงที่โควิดติดแบบหนักๆใหม่ๆ เมื่อประมาณปีที่แล้วเนาะมีนาเมษาน้องเทสก็ได้มาออกคลิปของพี่มอสให้กำลังใจทุกคน ตอนนั้นน้องเทสยังอยู่ที่ LA แต่ว่าตอนนี้ก็ย้ายไปทำงานอยู่ที่ไอโอวาใช่ไม่น่าเลยอ่ะ เห็นบอกว่างานของน้องเทสเนี่ยเป็นงานที่จะต้องเจอกับคนไข้แล้วก็อยู่กับคนไข้แบบตัวต่อตัวแล้วก็นานเลยแบบใกล้ชิดมากๆเลยใช่ไหมใช่เป็นภาษาไทยนะคะเรียกนักอัฐบำบัดถ้าเกิดหนูเรียกไม่ผิดนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เป็น speech language pathologist เป็น SLP อะค่ะตัวย่อก็คือทำงานเกี่ยวกับบำบัดการพูดผิดปกติก็จะอยู่กับคนไข้ตัวต่อตัวเพราะเราต้องบำบัดทีละคนแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในห้องคนไข้เลยค่ะพี่มอสแล้วก็หนึ่งต่อหนึ่งอยู่ในนั้นเลยสองคนแล้วเห็นว่าอยู่กับคนไข้หนึ่งต่อหนึ่งจนก่อนหน้านี้ติดโควิดด้วยใช่นั่นเลยสาเหตุต้องบอกคนดูก่อนคือน้องเทสติดโควิดเมื่อตอนช่วงคริสต์มาสเนาะคริสต์มาสแต่ว่าหายดีแล้วแล้วตอนนี้ก็กลับมาทำงานแล้วใช่ไหมโอเคแล้วก็รับวัคซีนอ่ะมาถึงเรื่องวัคซีนที่น้องเทสได้รับเป็นวัคซีนของอะไรคะของไฟเซอร์ค่ะเข็มเนี่ยมันจะมีอยู่3ระดับใช่ไหมส่วนเข็มที่ฉีดโควิดเนี่ยก็คือเหมือนเข็มที่เราฉีดฟลูช็อตถ้าเกิดใครเคยฉีดไข้หวัดใหญ่ฟลูเนี่ยเข็มมันเดียวกันมันก็ฉีดลึกสุดเขาก็จะฉีดเข้าไปตรงๆนะคะเป็นเข็มที่ฉีดเข้ากล้ามเนื้อเราเริ่มโดนฉีดความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นตอนแรกใช่ไหมคะที่ฉีดเข้ามาแล้วอ่ะหนูก็รู้สึก
เปรียบเทียบกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เลยว่าหนูรู้สึกว่ามันเดินค่อยๆเดินทางเข้าไปกล้ามเนื้อเรามันจะช้านิดนึงชิวๆไม่รู้สึกเจ็บอะไรมากถ้าฟลูวัคซีนมันก็จะเข้าไปแล้วแบบมันก็ไปเร็วมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเจ็บทันทีแล้วพอโควิดเนี่ยหนูก็รู้สึกว่าแขนมันก็ยังไม่ได้เจ็บเท่าไหร่แต่มันจะไปเจ็บตอนแบบกลางคืนอ่ะพี่หมอแล้วมันก็เจ็บ2วันของหนูว่า2วันแล้วก็หายคือตอนเนี้ยชิวๆแล้วค่ะฉีดเสร็จใช่ไหมคะเขาก็จะให้เรานั่ง15นาทีเพื่อดูว่าเรามีปฏิกิริยาอะไรหรือเปล่าเราก็นั่งแต่ของหนูอ่ะประมาณ10นาทีอ่ะรู้สึกแบบมึนๆหัวมันจะมึนไปสักพักเลยค่ะไปแบบ 2-3 ชั่วโมงประมาณนั้นนะคะแล้วก็หายก็ไม่มีอะไรอ๋ออาการมึนหัวแต่ว่าคือน้องเพชรอ่ะเป็นกรณีที่ว่าตัวเองเคยเป็นโควิดมาก่อนแล้วแต่เพื่อนคนที่ไม่ได้เป็นโควิดเขามึนหัวเหมือนเราปะคนที่เป็นโควิดอีกคนหนึ่งอ่ะเขาก็บอกว่าเขาไม่เป็นเขาไม่รู้สึกอะไรเลยฉีดพร้อมกันด้วยแล้วก็เขาบอกไม่เป็นไรอีกคนนึงไม่ได้เป็นโควิดใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรโอเคอ๋อคือคนอื่นไม่ได้ปวดหัวแล้วแต่คนอ๋อแล้วแต่คนไม่ได้มึนหัวใช่หนูรู้สึกว่าเราแต่คนใช่แต่หนูมึนนิดนึงอันนี้หนูคิดเองนะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีโควิดมาก่อนนิดนึงเราก็จะรู้สึกว่าหนาวๆแบบตรงข้างบนแขนตรงเนี้ยนิดนึง2คืนแค่นั้นแล้วก็ชิวๆแต่คือที่เฮเล่าเนี่ยก็ต้องฟังไว้เพราะว่าอากาศข้างนอกก็ติดลมไงแต่ไม่ได้คิดว่าแบบหนาวแบบอากาศอย่างนั้นเพราะว่าแบบหนาวที่ตัวเราประมาณนี้ค่ะแค่มืนแล้วตอนกลางคืนก็รู้สึกว่าหนาวเหมือนมีไข้แต่ก็ไข้ไม่ขึ้นแต่ไม่มีไข้อะไรเลยก็แบบรู้สึกว่ามันเย็นๆที่ผิวใช่หนาวๆที่ผิวนิดนึงตอนนี้ก็ปกติตอนนี้ฉีดผ่านมาได้กี่วันแล้วคะน้องเทสก็3-4 วันแล้วค่ะ3-4 วันแล้วต้องฉีดทั้งหมดกี่เข็ม2เข็มค่ะเดี๋ยวอีกเข็มหนึ่งก็รอครบ21วันหลังจากที่ฉีดไปหลายคนอยากรู้ว่ามันป้องกันแบบโควิดทันทีเลยไหมเรายังแบบใช้ชีวิตแบบชิวๆหรืออะไรเงี้ยได้เลยหรือเปล่าหนูอ่ะรู้สึกว่าถ้ายังไม่ครบ2เข็มมันก็อาจจะยังไม่เต็มร้อยแต่ถามว่ามันเริ่มเลยไหมเท่าที่อ่านมาค่ะข้อมูลก็อาจจะผิดได้นะก็เขาบอกว่าถ้ามันฉีดเข้าไปแล้วมันก็เริ่มทำงานเลยอย่างเท่าที่ศึกษามานะคะของไฟเซอร์กับโมเดอร์นามั้งถ้าจำไม่ผิดมันก็จะเป็นชนิดที่ใช้ mRNA ก็คือมันเป็นโปรตีนชนิดนึงที่เราฉีดเข้าไปสู่ร่างกายมันจะอารมณ์มันก็จะเหมือนแบบแจกสูตรทำอาหารนะพี่มอสเราก็ฉีดเข้าไปฉันแจกสูตรป้องกันไวรัสเธอนะอะไรเงี้ยแล้วร่างกายมันก็อ๋อโอเคแล้วนางก็จะแบบทำสูตรตามเหมือนเราทำเค้กตามก็จะได้เค้กหน้าตาแบบนั้นเหมือนกันเหมือนเราสร้างเป้าให้ร่างกายเอาไว้แบบยิงเป้าไว้ฝึกว่าโอเคหน้าตาโควิดมาจะเป็นอย่างนี้นะแล้วคุณจัดการอย่างนี้เหมือนร่างกายเราก็จะซ้อมรบไว้ประมาณนั้นแล้วเล่าให้ฟังหน่อยว่าแล้วยังไงทำไมถึงไปติดโควิดหนูอ่ะก็ทำงานในตึกนึงอ่ะตึกแถวนั้นอ่ะวิงนั้นอ่ะเป็นวิงที่เป็นผู้ป่วยโควิดหมดเลยน่าจะเป็นเคสนี้ค่ะที่หนูติดเพราะว่าพี่คนไข้ค่ะเขาก็ไอตลอดแบบเหมือนไอทุก5วีก็แบบไอแรงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเวลาหนูบำบัดเนี่ยหนูจะมีบำบัดเรื่องถ้าเขาพูดไม่ชัดแล้วมันเกี่ยวกับการหายใจการกลืนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บำบัดเขาก็ต้องถอดแมสใช่ไหมเพราะหนูมีอุปกรณ์ของหนูที่ต้องใช้เป่าลมประมาณนั้นอ่ะเขาก็โอเคถอดแมสแล้วก็เป่าลมแต่คือด้วยความที่เขาไอทุกแบบ5วินาทีอ่ะพี่มอสมันก็จะแบบพุ่งหนูก็จะแบบอึ๊ดแบบแมสแต่เราก็ใส่ชุดป้องกันเต็มที่แล้วฟูเลยแบบเต็มที่เลย PPE ก็แบบมาเต็มในคลิปที่เห็นเลยเนาะคือชุดนั้นเลยใช่ไหมคะค่ะเพราะว่ามันหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็แบบปิดห้องด้วยอืมแล้ววันหนึ่งนี่ละน้องเทสต้องแบบเจอผู้ป่วยที่เป็นโควิดเนี่ยกี่คนต่อวันอย่างเงี้ยถ้าช่วงนั้นใช่ไหมคะถ้าตอนนั้นอะประมาณ 5-6 คนต่อวันโอ้ก็ถือว่าเสี่ยงมากๆเลยนะกับงานที่ทำใช่
ก็ตรงๆเลยแบบรับตรงๆเลยแบบเป็นแบบแนวหน้าประมาณนั้นหนูคิดว่ารู้สึกประมาณสัก1วีคผ่านไปนะคะแบบ7วันอะไรประมาณเนี้ยค่ะวันพุธกลางคืนอ่ะหนูเริ่มรู้สึกว่าเออเหนื่อยๆอ่ะแบบไม่อยากไปทำงานเลยพรุ่งนี้แบบวันนี้เริ่มรู้สึกเหนื่อยแล้วแบบเอออยากพักอะไรเงี้ยพอวันพฤหัสอ่ะไปทำงานมันเป็นวันคริสต์มาสอีฟพอดีหนูก็เลยคือเราต้องตรวจก่อนที่จะไปเจอคนไข้ใช่ไหมคะแล้วก็ไปตรวจแล้วหนูก็รอเพราะว่ามันรอแค่15นาทีค่ะพี่มอนเป็น rapid test มันแบบตรวจแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวทางจมูกใช่ไหมคะจมูกใช่สองเขาแย่ไปสองรูแล้วก็ไปจุ่มน้ำยาแล้วถ้าเกิดเราไม่เป็นเราเป็นเนกาทีฟอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่มาตามเราหรอก15นาทีเราก็ไปทำงานได้เลยแต่วันนั้นคือแบบพี่เขาเดินมาแล้วก็ถือแผ่นกระดาษมาให้แล้วหนูก็รู้เลยว่าฉันต้องกลับบ้านตอนนี้อะไรเงี้ยเพื่อนๆอ่ะจะรู้สึกว่าแบบมันเป็นไข้หวัดธรรมดาชนิดหนึ่งแล้วก็ไม่ได้แบบรีแอคแรงมากว่าโอ้ต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่คือถ้าเพื่อนคนไทยก็จะอีกเรื่องนึงแต่ว่าถ้าเพื่อนฝรั่งก็จะเป็นแบบนั้นเพราะว่าพนักงานที่เนี่ยในทีมบำบัดหนูเองก็ตามก็ติดกันไปแล้วแบบเกือบ 50% แล้วอะแต่กลับมาหมดแล้วนะหนูอะที่หลังสุดแล้วค่ะพี่มอนคือพอรู้ว่าเราเป็นโควิดเขาก็ให้เรากลับมาบ้านมารักษาตัวเองที่บ้านใช่ช่วงด้วยความที่มันเป็นช่วงคริสต์มาสอีฟแล้วก็วันต่อมามันเป็นคริสต์มาสอะพี่มอนหนูจะติดต่ออะไรไปทุกที่มันก็จะปิดใช่ไหมคะก็คือว่าน้องเทสอะติดโควิดวันที่24ก็คือเป็นคริสต์มาสอีฟแล้วกลับมารักษาตัวเองอยู่ที่บ้านแล้วรักษายังไงรักษายังไงตอนนั้นค่ะเมนไอเดียของหนูเลยนะก็คือใจความสำคัญเลยอะเวลาหนูรักษาของหนูอะก็คือตามอาการหนูกลับมาที่บ้านแล้วก็อาการด้วยความที่หนูมีอาการทั้งหมดแค่2อาการก็คือมีปวดหัวใช่ไหมคะแล้วก็มีเจ็บคออาการเนี้ยมาพร้อมกันปวดหัวเนี่ยอยู่แค่3วันเจ็บคออยู่7วันแล้วก็หายหนูคิดว่ามันอาจจะมีไข้อ่อนๆก็ได้มันจะขึ้นลงนิดนึงมันไม่ได้แบบเป็นไข้ปี๊ดอะไรประมาณเนี้ยค่ะหนูก็เลยไม่ได้แบบเห็นใจอะไรแล้วกินอาหารได้รสชาติได้อะไรมั้ยเพราะพี่ได้รับข่าวมาว่าถ้าเป็นโควิดเนี่ยเรากินอะไรก็จะไม่ได้รสชาติจมูกก็จะไม่ได้กลิ่นหนูแบบทานได้หมดเลยแบบตอนเนี้ยออกเลยอะน้ำหนักขึ้นเลยอยู่บ้านคือกินไล่หมดทุกอย่างเลยจมูกก็คือได้กลิ่นปกติแล้วก็รับรสเนี่ยปกติมีแค่ปวดหัวกับเจ็บคอแล้วพอเจ็บคอหายเนี่ยหนูรู้สึกว่ามันก็จะมีความคันๆคอนิดนึงให้เหมือนแบบเราต้องฟื้นตัวอีกนิดนึงอะพี่หมอรักษาตัวเองยังไงกินยาอะไรบ้างคะคือยาที่บ้านนะคะหนูกินตามที่มีที่บ้านจริงๆเพราะว่าปวดหัวหนูกินอันนี้แอดวิลแต่คืออันนี้มันมีไอบิวโปรเฟนใช่ไหมหมอเหมือนทางการเขาไม่แนะนำปะหนูคิดว่าเขาอ่ะไม่แนะนำแต่ว่าเท่าที่หนูไปอ่านดูแล้วอ่ะมันยังไม่มีเคสสตาดี้ที่บอกว่าห้ามกินแต่เขาก็คงเหมือนเวลาเราคุยกับแพทย์ใช่ไหมคะถ้ามันมีเคสอะไรกรณีที่ไม่ดีอ่ะเขาก็จะเลือกช้อยส์ที่มันแบบดีกว่าให้เราเช่นก็งั้นก็ไทลินอลละกันเพราะว่ามันไม่มีแบบเหตุอะไรหรือไม่มีเคสอะไรที่มันไม่ดีใช่ไหมคะแต่คือหนูอ่ะกินแล้วไม่ได้เป็นอะไรไงพี่มอสหนูก็กินแค่2วันวันที่1กับวันที่3คือรู้แหละว่ามันมีส่วนผสมของไอบิวโปรเฟนแต่คือวันนั้นอ่ะฉันต้องกินแล้วที่บ้านฉันมีเท่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ช่วยได้นะเราจะให้หนูออกไปท่ามกลางแบบพายุหิมะมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะสำหรับยาแก้เจ็บคอนะก็คือกินเป็นตัวนี้แล้วอยู่บ้านดูแลการยังไงก็คือทุกคนเนี่ยก็จะบอกว่าอย่าลืมวัดไข้นะอย่าลืมตรวจออกซิเจนนะคือที่วัดไข้อะเรากำลังสั่งมาซึ่งมันยังมาไม่ถึงใช่ไหมเราก็มีแค่ที่ตรวจออกซิเจนซึ่งอันเนี้ยเราไว้ใช้กับคนไข้เว้ยแล้วแต่ปรากฏว่าฉันต้องมารักษาตัวฉันเองซึ่งเราคุยกับคนไข้ปกติทุกวันเลยแบบเฮ้ยยูเก่งมากเดี๋ยวยูก็หายอะไรเงี้ยแต่ไม่คิดว่าจะต้องแบบมาพูดกับตัวเองเนี่ยเราก็เช็คออกซิเจนเรา
98ถือว่าดีมากซึ่งเราก็ไม่คิดว่าเราจะต้องถึงข่าวเราใช่ไหมเรารู้สึกว่าเราดูแลตัวเองดีแต่ว่าถ้าเป็นแล้วก็ไม่ได้มานั่งคิดมากก็คือดูแลตัวเองให้ดีที่สุดทำให้ดีที่สุดแล้วก็จบไม่ได้เครียดแล้วก็ไม่ต้องเป็นภาระใครไม่ต้องทำให้chance ของคนอื่นที่จะเป็นอ่ะมันสูงขึ้นเราก็คือเราไม่ออกไปไหนเลยเราก็กักตัวเองแล้วก็ถ้าเราจะเอาอะไรเนี่ยเราก็โทรสั่ง delivery เอาหรือประมาณเนี้ยเครื่องไอ้เนี่ยไอ้ที่ไอออกอะไรเช็คออกซิเจนอ่ะมันก็จะบ่งบอกว่าการหายใจเรามีปัญหาแล้วเพราะว่าออกซิเจนเราต่ำเราต้องรีบไปหาหมอประมาณนั้นนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือที่ตรวจอุณหภูมิใช่ไหมแล้วก็แย่เข้าไปในหูแล้วก็ดูว่าอุณหภูมิเราเท่าไหร่อันนี้หนูก็ดูตลอดก็เลยรู้ว่าไม่มีใครอันนี้ก็เป็นเพนไลท์หนูก็แบบเนี่ยส่องคอตัวเองดูเลยว่าแบบคอแดงขนาดไหนเหลือตรงไหนบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็จะได้ดูว่าแบบฉันนอนพอหรือเปล่ายังเป็นอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ไม่อายไม่ท้องเสียไม่ได้แบบหนาวสั่นอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าถ้าทุกอย่างจะดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยอ่ะก็คือ7วันหลังจาก7วันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราหายแล้วคิดว่าดีขึ้นแล้วแต่คืออย่าง3วันแรกอ่ะคือวันที่หนักที่สุดของหนูก็คือปวดหัวเจ็บคอหนักแล้วมันก็ค่อยลดหลั่นลงมาหลังจาก3วันแรกมันลดหลั่นลงมาเรื่อยๆพอ7วันก็รู้สึกว่าอันนี้แหละน่าจะใกล้เข้าสู่ปกติที่สุดแล้วคนที่แข็งแรงของหนูนี้อาจจะหมายความว่าร่างกายทำงานปกติไม่มีโรคแทรกซ้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเรามีอะไรเข้ามากระทบมีอะไรเข้ามาก็ร่างกายมันก็ยังผลักออกได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบปล่อยให้เขาอยู่นานน้องเทสบอกหายแล้วพี่ก็ตกใจว่าเฮ้ยมันเป็นอันนี้ต้องง่ายแล้วมันหายง่ายขนาดนั้นเลยเหรอแต่สุดท้ายอย่างที่น้องเทสบอกมันก็ขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานของแต่ละคนใช่แล้วอีกอย่างอ่ะหนูจะฝากไว้เรื่องยาค่ะบางทีอ่ะถ้าเราจะกินยาควรปรึกษาเภสัชปรึกษาคุณหมอก่อนเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าอะไรมันดีใช่ไหมแต่ถ้าไปถามเขาก่อนเราก็สบายใจอย่างถ้าแบบมีคนมาถามหนูอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าหนูแนะนำผิดไปแบบเอ้ยคนนี้เขาอาจจะแพ้ไอบิวโพรเฟนหรือเปล่าแบบมาถามหนูก็จะรู้สึกแย่ว่าแนะนำอะไรไปแต่ของหนูนะคะแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรประมาณนั้นอยากให้ปรึกษาคนที่รู้จริงๆแล้วตอนนี้น้องเทสได้กินยาอะไรอยู่ด้วยไหมคะหนูกินกันไว้ก่อนไม่รู้ถูกหรือเปล่าแต่ว่าหนูกินยาแก้แพ้แบบอัลเลอร์จีนนึงกินวันละเม็ด5วันส่วนใหญ่หนูก็วิตามินซีค่ะพี่มอสอันนี้มันเป็นแบบตัวที่แบบละลายน้ำอะค่ะแล้วก็อันนี้คือเอาที่กินจริงๆมาให้ดูเลยนะเนี่ยแบบไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรอันนี้ก็คืออีกตัวหนึ่งที่เราอมเข้าไปเลยถ้าหนูไม่ได้กินเม็ดพวกนี้นะคะหนูก็ตื่นมาคั้นน้ำส้มกินแล้วก็หนูกลัวคอด้วยน้ำเกลือกลัวแบบลึกมากอะทุกคืนหรือทุกครั้งที่เดินเข้าห้องน้ำอะก็หือกลัวตลอดเลยถ้าไม่ใช่น้ำเกลือนะคะก็เป็นน้ำยาบ้วนปากแต่ว่ากลัวแบบไปลึกเลยค่ะหนูอะมาอยู่ที่เนี่ยก็จริงแต่ว่าเป็นคนที่ทานอาหารไทยตลอดสิ่งที่จะเน้นๆเลยอะหอมแดงกระเทียมหอมขาวหอมแดงได้หมดหนูเน้นหอมแดงกระเทียมพริกอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูเป็นคนไม่ทานเผ็ดมากแต่พวกเนี่ยทานไปอะต้องระวังต้องรู้ว่ากระเพาะตัวเองขนาดไหนเพราะบางอย่างมันก็หนูรู้สึกว่าแสบท้องเหมือนกันนะคะต้องคอยดูแล้วก็มีพริกไทยขิงสดขิงเนี่ยทุกวันเลยถ้าไม่เป็นขิงสดก็เป็นแบบน้ำขิงผงอะค่ะพี่มอตัวก็ชงแล้วก็เอาไว้ทานทุกวันแล้วหนูรู้สึกว่าร่างกายอะหนูช่วงที่ป่วยอะไม่อยากกินเนื้อสัตว์ขนาดนั้นอะไม่อยากกินพวกหมูพวกไก่อะแต่หนูกินซีฟู้ดเยอะหนูไม่รู้มันเกี่ยวหรือเปล่าแล้วหนูรู้สึกว่ามันก็ย่อยง่ายดีประมาณนั้นค่ะมีมะนาวน้ำร้อนตลอดไอสิ่งที่สำคัญที่หนูทำตอนเป็นโควิดก็คือหนูอะเป็นคนนอนเร็วก็คือนอน3:30ถึง4:30ไม่เกินเนี้ยคือไม่แตะ5:00เลยอะเพราะว่าเหมือนฮอร์โมนมันจะหลัง
หรือทํางานซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ดีมันจะเริ่มตอน5ทุ่มแล้วกว่าเราจะหลับอะค่ะหนูก็เลย4ทุ่มครึ่งไม่เกินนี้ร่างกายหลับพอหลับเสร็จแล้วอะทำงานเต็มที่ซึ่งก่อนหน้านี้ช่วงที่หนูทำงานอะหนูก็นอนเร็วตลอดเพราะว่าต้องตื่นไปทำงานตอนเช้าหนูคิดว่าตรงเนี้ยช่วยมากๆคือหลายบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าโอเคนอนตีหนึ่งแล้วนอนไป8ชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วตื่นสายแต่ร่างกายมันก็ไม่ได้นับที่ตีหนึ่งมันนับที่ห้าทุ่มประมาณเนี้ยค่ะโอ้เป็นความรู้ใหม่มากเลยนะเนี่ยพี่ไม่รู้มาก่อนพี่ก็คิดว่าต้องนับไปเป็น8ยิ่งนอนดึกแล้วก็ยิ่งตื่นสายจะดีจริงๆแล้วไม่ใช่ใช่ไหมเนี่ยความรู้ใหม่สำหรับพี่นะเพราะว่าเหมือนคิดง่ายๆว่าร่างกายทำงานตามแสงอาทิตย์พี่หมอถ้ามันมืดแล้วแสดงว่าร่างกายเนี่ยจะต้องพักแล้วเพราะมันมีฮอร์โมนที่หลั่งตามแสงอาทิตย์ด้วยที่ทำให้เราหลับสบายค่ะประมาณนั้นถ้าลงปอดเนี่ยก็อาจจะเป็นที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายหรือว่ามีโรคแทรกซ้อนเยอะแต่คนที่แก่บางคนน่ะก็แข็งแรงนะพี่หมอเราอาจจะไม่จำเป็นว่าเราจะต้องแก่เราอ่อนแอหนูเห็นหลายๆคนน่ะแข็งแรงกว่าคนแบบหนุ่มคนสาวเยอะเลยพี่หมอหนูเลยรู้สึกว่าบอกไม่ได้แค่รูปร่างภายนอกแต่ว่าเราต้องดูว่าแบบจริงๆแล้วเราใช้ชีวิตยังไงก็อยากให้ทุกคนมีสติถ้าบางทีสติแตกไปเราก็จะแบบคิดเยอะไปคิดมากไปจริงๆบางทีถ้าเรารักษาตัวดีแล้วแล้วถ้ามันจะเป็นมันก็จะเป็นเราก็ยอมรับว่าอยู่กับปัจจุบันนะว่าฉันเป็นฉันต้องทำยังไงก็ทำตามสเต็ปประมาณนี้ค่ะแล้วก็รักษาตัวเองให้ดีสิ่งอันไหนที่ป้องกันได้เราก็ทำเต็มที่แล้วก็จริงๆแล้วอ่ะคือถ้าใครติดก็คืออยากให้กำลังใจนะว่าถ้าดูแลตัวเองดีๆอ่ะมันก็หายได้นะมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นหนูรู้สึกว่าที่เมืองไทยอ่ะค่ะดูแลกันค่อนข้างดีมากๆทุกคนจะแบบจะไล่ไทม์ไลน์พี่หมอโอ้คนนี้ไปตรงนั้นคนนี้ไปตรงนี้แล้วมันก็คุยกันอ่ะแล้วก็เหมือนแบบเป็นห่วงกันว่าคือถ้าไปตรงนี้คุณต้องคลีนแล้วนะคุณต้องทำนี้แต่ที่นี่คือแบบมีหลายประเภทเลยค่ะพี่มอสมันจะมีแบบฉันไม่ใส่หน้ากากฉันคิดว่ามันไม่มีอยู่จริงอะไรประมาณเนี้ยหรืออีกพวกนึงก็คิดว่าแบบต้องแบบเต็มที่อะไรเงี้ยมีหลายประเภทมากหนูก็รู้สึกว่าที่เมืองไทยอ่ะเขาดูใส่ใจคิดว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยลงช่วยกันนะหนูว่าเพื่อนๆที่เมืองไทยก็คงรอดเร็วไปที่นี่ประมาณนั้นนะจริงเพราะว่าตอนนี้โควิดครั้งอเมริกาก็20กว่าล้านคนที่ติดโควิดเยอะมากทั้งอเมริกาแต่คนรักษาหายก็เยอะเนาะประมาณที่พี่ดูข้อมูลประมาณ7ล้านกว่าคนที่รักษาหายนะค่ะน้องเท็ดก็คือหนึ่งในนั้นแต่ก็ใช่ว่าทำให้เปอร์เซ็นต์ขึ้นใช่แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะโชคดีเสมอไปสุดท้ายแล้วเราก็ต้องรู้จักป้องกันตัวเองแล้วเรารู้ตัวเองแล้วก็มีสติอย่างที่น้องเทสบอกเราก็ให้กำลังใจตัวเองเดี๋ยวก็หายเลยด้วยความที่โควิดเป็นเหตุนะคะเทก็มีช่อง YouTube ของตัวเองชื่อเทส TESS แล้วก็ Living Room อะค่ะห้องนั่งเล่นเทส Living Room แล้วก็เป็นอัปเดตอะไรเล็กน้อยแชร์เรื่องโควิดนะคะเรื่องจากประสบการณ์ของเทสเองการดูแลตัวเองยังไงแล้วก็ติดเมื่อไหร่ติดไปกี่วันแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าบางทีในคลิปนี้น้องเท็ดอาจจะไม่ได้คุยละเอียดมากนักแต่ถ้าอยากจะรู้จักว่าน้องเท็ดอัปเดตอะไรยังไงบ้างหรือว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็ไปติดตามได้นะคะน้องเท็ดในช่อง YouTube นะวันนี้ก็ขอบคุณน้องเท็ดมากเลยนะคะที่ก็ตอนนี้ดึกแล้วใช่ไหมน่ะตอนนี้ไม่ดึกเท่าไหร่พี่หมอยังไม่ถึงเวลานอนอ๋อเพราะว่าน้องเทต้องนอนก่อน4ทุ่มนะโอเคเป็นคุณนายสะอาดแล้วยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะแล้วเดี๋ยวประมาณวันที่28มีมกราคมก็จะไปรับเข็มที่2แล้วอาการเป็นยังไงบ้างอัปเดตให้พี่ฟังด้วยนะได้เลยโอเควันนี้กู๊ดไนท์สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบายค่ะคืออันนี้ก็เป็นในกรณีของน้องเทสนะคะที่เขาได้รับวัคซีนมาแต่ว่าแต่ละคนเนี่ย
ผลก็อาจจะแตกต่างกันไปนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่มอสอยากจะแบ่งปันนะคะมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังนะคะว่าน้องเขาอ่ะได้รับวัคซีนมาแล้วเป็นยังไงนะก็เอาเป็นว่าสู้นะคะสู้ไปด้วยกันค่ะเราจะต้องชนะโควิดให้ได้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ